ข่าวมาไทยฟีเวอร์หลังนายกเศรษฐาพาโชว์ต่างแดนวันนี้เลยจะพาไปรู้จักกับผ้าขาวม้าทอมือของดีเกาะยอจังหวัดสงขลาคือผ้าขาวม้าเกาะยอนี่เป็นผ้าที่ว่า เนื้อผ้านี่ดีนะคะใช้แล้วก็ซับน้ำใช้ได้นานค่ะใช้ได้ทนด้วยคนใต้นี่คือเขาผู้ชายเขาจะเอาไปนุ่งไปคาดใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยอะค่ะคือเอาไปให้เด็กเล็กๆนอนก็ได้หรือว่าเอาไป เวลาอาบน้ำใช้แทนผ้าขนหนูอะไรก็ได้ค่ะใช้เช็ดตัวมันสารพัดประโยชน์มากเลยค่ะของเรานี่คือ เป็นการทอของฝีมือของเราเองนะคะนายกเอาไปอะไรอนุรักษ์ของประเทศนะคะแต่ว่าของเกาะยอก็เป็นผ้าขาวม้าที่ดีเหมือนกันนะคะถ้านายกมาแล้วก็เอาไปใช้หรือว่าเอาไปแพร่หลายในประเทศหรือว่าต่างประเทศของเกาะยอก็ดีเหมือนกันนะคะผ้าขาวม้าเนี่ยค่ะคืออยากให้นายกเนี่ยมาผลิตภัณฑ์ของเกาะยอผ้าขาวม้าเกาะยอบ้างค่ะคือเอาไปแพร่จำหน่ายหรือว่าเอาไปให้ทางต่างประเทศอ่ะค่ะได้รับรู้ว่าผ้าขาวม้าของไทยของใต้เนี่ยค่ะของเกาะยอเนี่ยก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะนี่พาไปถึงแหล่งทอกันเลยนะครับแต่ละคนก็ช่วงนี้ก็ต้องขมักขม้นกันนิดนึงเพราะว่ายอดเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะและก็ราคานะคะเท่าที่ดูก็ไม่แพงนะคะเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะร้อยกว่าบาทขึ้นไปครับ